สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับที่จริงผมเล่นมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมตัดสินกำลังตัดสินใจตั้งนานนะครับว่าผมจะอัดหรือเปล่านะครับสำหรับ20นาทีก่อนเช้านะครับผมก็คิดไปคิดมานะครับก็คิดว่าเอาซะหน่อยนะเพราะว่าเล่นมานานเหลือเกินนะครับก็วันนี้เป็นการเล่น Endless นะครับก็คือEndless นะครับนั่นแหละ endless ก็คือ endless นั่นแหละนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือเพื่อเก็บหลักๆเลยนะครับก็คือเพื่อเก็บเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเก็บ XP นะครับเพื่อที่ไปอัพรูนต่อไปนะครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะสำหรับตรงนี้นะครับก็เท่าที่เห็นนะครับผมก็คือดาเมจหลักๆนะครับหลังๆมานะดาเมจหลักๆเลยคือมังกรนะครับอันอื่นนี่คือดาเมจไม่เข้าเลยนะครับอันนี้ผมยิงนะครับก็จะมีมันจะมีลูกกระสุนกระยอกกระแยะนะครับดาเมจหลักๆคือมังกรนะเพราะว่าโดนดอกละ200,000นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคูณจะยังไงนะครับแต่ว่าคือวิ่งอย่างเร็วนะครับผมแล้วดาเมจ200,000นะครับผมถ้าอันอื่นนะครับเช่นพวกสายฟ้าก็เข้าทีละประมาณ2,000 3,000อะไรเงี้ยนะครับผมบางอันก็10,000อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นมังกรเนี่ยคือแรงมากนะครับแรงแบบแรงมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆครับดูซิว่าวันนี้ผมจะ2ชั่วโมงจะได้หรือเปล่าเล่นมาชั่วโมงหนึ่งแล้วอาจจะรีไปเรื่อยๆนะอาจจะรีไปเรื่อยๆยาวมากนะตอนนี้กำลังหาอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะเงียบๆไปบ้างนะบางช่วงนะแต่ผมก็จะตัดไปนะครับ20นาทีทิวดอนนะครับ20มินิททิวดอนคืออัพสปีดอย่างเร็วนะครับดูวิ่งความเร็วในการวิ่งจุดที่ต้องระวังก็คือช่วงเวฟที่ศัตรูที่ยิงกระสุนมานะครับก็จะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีช่วงนึงคือช่วงที่ศัตรูตัวระเบิดตัวใหญ่นะครับมานะครับอันนั้นก็จะต้องระวังเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ทำไมนะครับเล่นไปหลังๆเหมือนมีบั๊กนะครับยิ่งความเร็วเราสูงนะหรือว่ายิ่งเล่นไปนานนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอที่เก็บ XP นะครับที่เป็นแมกเนตนะที่เป็นแมเล็กอัตโนมัตินะครับมันเหมือนจะมันไปข้างบนนะครับมันไปข้างบนเรื่อยๆนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ข้างบนเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูคนจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้เก็บเลยใช่ไหมไอ้ข้างล่างเนี่ยเราต้องลงมาครับมันถึงจะเก็บให้คือจุดศูนย์กลางมันขึ้นอยู่ข้างบนเรื่อยๆนะครับผมงงเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเรากดสเปคบาร์นะเกมนี้มันจะออโต้เอมนะคือมันเล็งให้อัตโนมัติเห็นไหมนะครับเมื่อกี้ดวงกระสุนมาแล้วหนึ่งดอกนะครับรอโลรีเจนครับจะได้วิ่งเร็วขึ้นเฮ้ยโอ้โหครับเท่าที่เห็นนะก็จะรู้ว่าเอ้ยบอสนี่คือแบบโดนดอกเดียวตายเลยแหละนะครับทำไมติดก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับก็เน้นเป็นมูเมนต์สปีดครับเพราะว่ามันมีโทมันหนึ่งนะครับที่เรายิ่งวิ่งเร็วนะครับนะครับเรายิ่งดาเมจแรงนะครับออดาเมจด้วยนะครับ HP บวกไปเมื่อกี้ข้างบนอยู่ข้างนอกซะงั้นตอนนี้ต้องรีบวิ่งออกก่อนนี่ก่อนส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 2-3 นาทีนะครับก็จะเป็นเวฟมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรออกมานะครับเปลี่ยนสักทีสิเบื่อเหลือเกินตัวเนี้ยต้องวิ่งหนีนะครับหลังๆมาหลังจาก1ชั่วโมงมาศัตรูเริ่มวิ่งไวขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถึกขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ยังสู้ดาเมจของดาก้อนเราไม่ได้อยู่ดีนะครับในโลมาแล้ววิ่งไวอย่างจัดนะครับเล่นเอเลสนี่แบบโคตรโกงคือทุกอย่างมันเก็บทุกสกิลนะมันเก็บได้3ครั้งนะครับน่าจะนะฮะจะไม่ผิดนะ
น่าจะ3ครั้งขั้นต่ำนะสามารถเบิ้ลได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเบิ้ลของเบิ้ลของเบิ้ลนะมันก็เลยได้เยอะนะครับมันก็เลยเร็วหน่อยโลเสียอีกละอ่ะเพิ่ม attack speed แล้วเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะเวฟนี้เพราะเวฟนี้จะมีตัวหลงมายิงกระสุนนิดนึงนะครับผมเวฟนี้คือเวฟที่เก็บ XP เลยนะนะครับเก็บ XP ก็จากเวฟพวกนี้แหละนะครับผมนี่นะครับแดนใหม่นี่นะครับนี่แหละที่ต้องการ increase fire rate every 10 sec เอานี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็น synergy นะครับ synergy สามารถหาดูได้ตรงนี้นะครับผมกด escape มาแล้วก็ดู synergy นะมันจะมีให้ได้หลายแบบนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยิงอย่างเร็วนะครับตอนนี้ผมกดยิงอยู่นะคุณอาจจะไม่เห็นเพราะว่ากระสุนมันเยอะจัดนะครับคือถ้ายิงแล้วสายฟ้าผมมันจะลงนิดนะครับมันจะลงเยอะมากนะครับมันจะลงเรื่อยๆตอนที่เรายิงนะครับทุกสองดอกนะครับสายฟ้าลงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสายฟ้ามันเบาละช่วงเลเวล30 40ช่วง20 30นาที40นาทียังพอได้นะครับรามีย์ยังพอเข้าอยู่นะครับแต่ว่าพอมาถึงช่วงนี้เราไม่เข้าละเพราะว่าศัตรู HP อย่างน้อยต้องมีเป็นแสนนะครับสายฟ้าลงดอกแล้วประมาณ 6-7,000 นี้ก็เบาเหลือเกินนะครับประมาณนั้นครับก็เลยปล่อยมังกรปล่อยเซอร์ให้มังกรจัดไปนะครับวิ่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้แต่รอบนี้เล่นนานจัดนะครับเล่นมาจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับที่จริง2ชั่วโมงแล้วล่ะนะครับถ้ารวมแบบคิดว่าจะอัพอะไรนะครับผมนะครับเร็วต่อไปกว่าจะขึ้นนะครับ2ชั่วโมงถึงมั้ยวะ2ชั่วโมงต้อง120โอ้ถึงมั้ยเล่นสัก90นาทีก็พอแล้วชั่วโมงครึ่งเหนื่อยเกมแบบนี้เหนื่อยจัดนะครับก็สักเดือนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะครับจะเริ่มไลฟ์นะครับก็กำลังหาอุปกรณ์อยู่นะครับเพราะว่าผมต้องการจอที่2นะครับที่ต้องต่อนะครับเพื่อดูพวกแชทต่างๆแล้วก็ดูเซตติ้งในการไลฟ์นะครับผมต่างๆจอที่เป็นจอเล็กๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้คอมที่ผมใช้นะคือเป็นคอมโน้ตบุ๊กนะแปลกไหมแต่ก่อนผมก็ใช้คอมธรรมดาอยู่นะหรือว่าคอมตั้งโต๊ะนะครับอย่างนี้ใช้คอมโน้ตบุ๊กนะเอาความสะดวกเข้าว่านะครับผมได้ไรโอเคจัดไปยิ่งเราวิ่งเร็วนะครับดาเมจยิ่งแรงนะครับหนีต่อครับไม่เอาอ่ะตัวยิงอ่ะรำคาญมากเลยเดี๋ยว81นาทีกันค่อยหยุดอันนี้วิ่งแล้วนะเดี๋ยวรอดูโล่เกาะมานะครับบาเรียมาโฮลี่ชิลนะว่าจะเร็วแรงขนาดไหนเร็วแรงพลิกแผ่นดินขนาดไหนโอเคใช่ไหมเร็วไหมเร็วตอนนี้พอละศัตรูระเบิดนะครับตอนนี้วิ่งกลับครับเกียดเหมือนกันนะครับตัวระเบิดนะครับมันระเบิดแรงอ่ะมันระเบิดแล้วมันวงกว้างนะครับนั่นชนอีกละหลังๆมาแบบนี้พิกอัพเลนโคตรสำคัญนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องขยับเยอะนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเก็บของได้ไกลนะครับเอาไปเอาอีกเอาดีตอนนี้น่าจะ 400,000 แล้วมากนะครับโอเคแล้วไฟของมังกรนะครับผม 400,000 แล้วมากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะได้พอยต์ทั้งหมดเท่าไหร่เกมนี้ก็น่าจะหยุดที่ตรงนี้แหละนะครับผมน่าจะไม่เก็บพวก Darkness Challenge ต่างๆนะครับเพราะว่าน่าจะยากมากแล้วนะครับผมดูทรงแล้วนะครับน่าจะยากพอสมควรนะครับถ้าเก็บทุก Darkness ก็กระไรอยู่นะครับแต่อาจจะทำก็ได้ครับเบื่อก็มาทำทีนึงนะเกมนี้น่าจะไปหาเล่นเกมอื่นต่อนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าเล่นเกมไหนนะครับไม่เอาดีกว่าพอเท่านี้แหละนะผมเพราะว่าไกลเหลือเกิน90นาทีนะครับจะเลิกเล่นละสปีดเยอะมากนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าสถิติดาเมจเท่าไหร่ยังไม่ล้านเลยนะครับดาเมจดอกเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็นนะครับปั๊บมองไม่รู้เรื่องเลย
ผมเห็นได้ขึ้น200,000ครับแต่ว่า200,000หรือ20,000ไม่รู้ขอสายฟ้า20,000แต่ว่าของมังกรนับยิงดอกแล้วเท่าไหร่มองไม่ทันนะครับผมโอ้หายเลยโลหายเลยน่าจะ500,000แล้วมั้งครับ400,000-500,000แล้วแหละโอเคนะครับวันนี้ก็พอแล้วล่ะก็รอโดนตีตายนะครับผมจะโดนกระสุนจนตายนะครับรู้ดิเขาจะตายหรือเปล่าแต่ไม่น่ารอดนะครับผมดูดิดู HP ลดดิปรับปรับเลยอ่ะโอ้ยในที่สุดก็ตายสักทีผมยอมแพ้ละเย้ you die ได้เท่าไหร่วะได้ที่23,000ป๊าดขนาดสกอร์100,000จะบ้าตายใครจะเล่นมากกว่านี้วะอยากดูดิดูดิว่าเก็บอะไรขนาดไหนนะโอ้ยใครจะเล่นนานกว่านี้อยากรู้จริงๆนะครับได้มา100,000 กว่าโอเคนะครับไม่น่าเชื่อนะเล่นตั้งนานนะครับเกมนี้นะครับก็อย่างที่ว่ากันนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เล่นเยอะนะครับในอนาคตนะครับก็จะพยายามนะครับเล่นเกมอื่นบ้างนะครับเกมนี้คือเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็พวก Darknet Challenge อะไรก็เอาไว้ในอนาคตแล้วกันนะครับ Challenge ที่ผมว่าคืออันนี้เนี่ยนะครับนี่ครับนี่เห็นมั้ย Darknet เนี่ย Darknet เนี่ยเอาไว้ในอนาคตแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ผมขออย่างเดียวนะครับอันนี้ผมก็อัพเกือบเต็มแล้วผมอันล็อกทุกอย่างนะครับผมจะอันล็อกทุกอย่างก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เงินน้อยอ่ะคือเรามีเหลือๆมีตั้ง1,200,000นะครับโอเคนะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับเกมนี้นะเป็นเกมที่เล่นขำๆเนาะเล่นไม่กี่ทีก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมก็ไปหาเล่นเกมอื่นแล้วล่ะนะครับผมก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์แนะนำเกมมาเยอะเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับว่าเกมไหนน่าเล่นบ้างนะครับก็เจอกันใหม่กับผมนับกิติสันนะครับในครั้งหน้านะครับ and I will see you again นะครับ in the next video สวัสดีครับ